พิมพ์เข้ามาที่คอมเมนต์ได้เลยขอเป็นหุ้นไม่ต่ำบาทขอไม่ใช่หุ้นปั่นนะคะขอไม่ใช่หุ้นแบบฟรีโฟลต์ต่ำนะคะก็สามารถพิมพ์กันเข้ามานะคะเอาละค่ะพูดคุยกันเลยนะคะอีกหนึ่งสายนะคะกับทางด้านของพี่รองคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS IMB นะคะมุมมองเซตหลังหลุดระดับ 1,500 จุดลงมาแบบนี้พี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ 1,500 หลุดแล้วหลุดอีกนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าจุดต่ำสุดมันจะไปอยู่ตรงไหนคะครับสำหรับการปรับตัวลดลงนะครับหลุดระดับ 1,500 จุดลงไปนะครับของตัว Set Index เนี่ยประเมินว่าความเสี่ยงนะครับในการลงต่อเนี่ยนะครับ 1,480 นะครับแถวๆนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายนะครับในการปรับตัวลดลงแล้วก็ตัวของ Set Index เนี่ยน่าจะมีโอกาสดิดกลับนะครับที่แนวรับสำคัญเหนือ 1,480 ครับผมค่ะ 1,480 เป็นแนวรับนะคะใช่ครับค่ะแล้วโอกาสขึ้นเหนือ 1,500 นี่ยังยากอยู่ไหมคะผมคิดว่าในตัวของการดิดกลับนะครับเหนือระดับ 1,500 จุดเนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนมีนานะครับอาจจะรอนะครับในเรื่องของสัปดาห์หน้าอีกสักนิดนึงนะครับให้มีการฟอร์มตัวแล้วก็ไม่ได้ทำนิวโลใหม่นะครับเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับสำหรับการดิดกลับนะครับในรอบนี้เนี่ยก็ประเมินไว้ที่ 1,540 นะครับเป็นด่านสำคัญครับผมค่ะส่วนตัวของทีเฟกนะคะอันนี้ตัวของทีเฟกนะครับก็เราดูแนวรับนะครับที่บริเวณ990ถึง995แถวๆนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทีเฟกนะครับมีโอกาสฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับนะครับของกรอบแนวโน้มขาลงนะครับของตัวภาพของทั้ง TFEX แล้วก็ในตัวของ Set Index นะครับดังนั้นเนี่ยโซนบริเวณ990เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสดิดกลับแล้วก็ถ้าสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่1008ถึง1010นะครับก็คือบริเวณ1000กับ8จุดถึง1000กับ10จุดนะครับสำหรับการดิดกลับแล้วก็วางนะครับในตัวของโลนะครับในช่วงเช้านะครับที่บริเวณ987นะครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการโอเพ่นลองครับผมค่ะนะคะมีหุ้นแนะนำไหมคะช่วงนี้หรือว่าตอนนี้ยังต้องรอตลาดก่อนก็สำหรับในตัวหุ้นนะครับผมคิดว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันก็ลงมาที่แนวรับสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของMTC นะครับสวัสดนะครับตัวของแบงก์ก็ดีนะครับ SCB ที่ลงมาทดสอบบริเวณ97.5 นะครับ BBL กับโลเดิมแล้วก็ K-Bank ที่ใกล้ๆโลเดิมเนี่ยผมคิดว่าในชุดนี้เนี่ยถ้านักลงทุนมีอยู่หรือว่าติดอยู่เนี่ยแนะนำถือต่อนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าไม่เยอะนะครับทนถือสักนิดนึงแล้วก็น่าจะมีภาพของการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปครับผมฟื้นตัวก็ค่อยขายสำหรับคนที่ติดอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับไม่จำเป็นต้องคัดครับสำหรับในหุ้นแบงก์พลังงานแล้วก็สื่อสารรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่จะลุ้นในเรื่องของการฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญในสัปดาห์หน้าด้วยครับผมค่ะได้ค่ะขอตอบคำถามหุ้นนิดนึงไปที่ตัวแรกนะคะบ้านปูนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่9.30 บาทตังค์ค่ะครับสำหรับตัวของบ้านปูนะครับเนื่องจากงบนะครับออกมาเนี่ยค่อนข้างผิดหวังนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับในการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากทำนิวโลนะครับหลุดแนวรับที่บริเวณ 9.80 ลงไปเนี่ยสำหรับบ้านปูนะครับก็อาจจะถอยลงไปนะครับที่โซนบริเวณ9บาทนะครับแล้วก็ให้แนวต้านนะครับที่บริเวณ10บาทเนี่ยนะครับจะเป็นแนวต้านสำหรับการฟื้นตัวเพราะนั้นตัวของบ้านปูเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่าเข้าซื้อหรือว่าซื้อเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องรอนะครับที่แนวรับบริเวณ9บาทนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีภาพของการดิดกลับขึ้นไปครับผมค่ะตัวของ GPSC นะคะราคาหน้ากระดาน73.25 บาทค่ะครับในตัวของ GPSC นะครับมีการดิดกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่72นะครับเพราะนั้นก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวนะครับไปทดสอบบริเวณ76นะครับก็เล่นในกรอบนะครับสำหรับ GPSC เนี่ยซื้อ73นะครับแล้วก็ขายที่76นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดเมื่อวานนะครับที่ 70.5 นะครับถ้าตัวของ GPSC เนี่ยทำนิวโลใหม่นะครับลงไปแตะ70เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นจุดของการ stop loss นะครับสำหรับการเข้าซื้อในตัวของ GPSC ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันครับผมค่ะขอแนวรับแนวต้าน KCE นะคะในตัวของ KCE นะครับราคานะครับตอนนี้เนี่ยยังเรียกว่าทดสอบนะครับบริเวณ25นะครับแล้วก็ในตัวของภาพเนี่ยยังเป็นลักษณะของการซิกแซก
ยู่นะครับแต่ว่าโครงสร้างนะครับของการฟื้นในภาพใหญ่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะทะลุนะครับด่านสำคัญที่25ถึง 25.5 ขึ้นไปได้เพราะนั้นตัวของ KCE เนี่ยนะครับแนะนำว่าถ้ามีอยู่นะครับสำหรับการขึ้นนะครับก็จะมีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 27.50 นะครับแล้วก็แนวรับนะครับจะอยู่ที่ 23.5 ถ้ารอบนี้นะครับทำจุดต่ำสุดในระยะสั้นนะครับหลุด 23.5 นะครับแนะนำให้ขายนะครับแล้วก็ไปรอรับอีกทีหนึ่งที่บริเวณ22เลยครับผมค่ะได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณรองธีรศักดิ์นวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ตอบคำถามหุ้นรายตัวให้กับเราด้วยนะคะก็คนที่ติดหุ้นอยู่ก็รอนิดนึงนะคะบางตัวลงมาแนวรับแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งนะคะเด้งไปแล้วเดี๋ยวค่อยออกแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะก็ follow กันต่อสำหรับทองคำนะคะใน Mistake Today ในช่วงภาคบ่ายบ่าย 3-4 โมงอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้หมวยทุกๆวันนะคะรวมไปถึง YouTube Stop Loss by ธนวันธนาโชตนะคะท่านช่วยเข้าไปกด Subscribe หน่อยนะคะหมวยอยากได้แสน Subscribe นะคะเพราะว่าอยากได้โล่จาก YouTube ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นรางวัลในการทำงานนะคะตอนนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกตั้ง 75% เท่านั้นค่ะเพราะมีคนกด Follow อยู่แค่ 25,000 คนเหลืออีก 75,000 คนเท่านั้นนะคะช่วยกันเข้าไปกด follow กันเยอะๆนะคะอย่างท่านที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยอ่ะเกือบ 1,000 คนนี่ก็ได้ 1,000 follow แล้วนะก็เหลืออีกหน่อยนึงนะหรือเยอะอยู่นะอ่ะช่วยกัน follow กันเยอะๆนะคะ YouTube นะคะก็เข้าไปแค่กด follow เองนะกด subscribe อะค่ะนะคะเข้าไปกดติดตามแค่นั้นเองเดี๋ยวหมวยปักหมุดเอาไว้ให้นะท่านจะได้รู้ว่า YouTube หมวยเคลื่อนไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสอบถามหลักสูตรหุ้นเพิ่มเติมได้เนี่ยก็สอบถามได้ที่ID Line @mrmarket นะคะก็เดือนหน้ามี2หลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสำหรับมือใหม่นะคะส่วนหลักสูตรรวมศาสตร์เนี่ยสำหรับมือเก่านะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้ทาง ID Line @mrmarket นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันนะคะก็สุดสัปดาห์แล้วนะคะพักผ่อนกันให้มีความสุขนะคะแล้วก็ลุ้นกันต่อไปนะสัปดาห์หน้ารู้สึกทองจะเปิดเทรดถึงประมาณ3:00 สำหรับบ้านเรานะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะก็ขอให้ขึ้นรอบใหญ่รอบนี้ได้กำไรกันทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets